สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายกเศรษฐาฉุนสื่อถามปมทักษิณหลังป่วยหนักก่อนย้ำหนักเรื่องนี้ชัดเจนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวยืนยันว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวบลูมเบิร์กของสหรัฐว่าจะตั้งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาหากมีเรื่องอะไรจะปรึกษาก็ปรึกษาได้เหมือนกับตนปรึกษาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่หลายท่านที่เกษียณไปแล้วอดีตนายกรัฐมนตรีตนก็เคยเข้าไปกราบหลายคนทั้งนายอนันต์ปัญญารชุนนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ตนเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกและเพิ่งเข้าสู่วงการการเมืองใครมีความรู้ความสามารถที่ดีตนก็พร้อมที่จะปรึกษาตนก็พูดแค่นั้นและในบลูมเบิร์กก็แปลแค่นั้นอย่าไปตีความกว้างกว่านั้นเลยเรื่องพวกนี้จะทำให้เกิดประเด็นโดยใช้เหตุผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่าประเด็นนี้ถูกตีความในวงกว้างนายเศรษฐาตอบด้วยน้ำเสียงมีอารมณ์ฉุนเฉียวว่าคุณตีความคุณอย่าตีความสิครับคุณฟังที่ผมพูดสิครับนะครับเรื่องอื่นมีอะไรหรือไม่สวัสดีครับก่อนชักสีหน้าและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ขึ้นรถเดินทางกลับทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากทัสโตออนไลน์.com ขอบคุณค่ะ